เทนนิสไม่แผ่วบิ๊กสุชัยยื่น ITF ATF จัดหวดเยาวชนนานาชาติปีหน้า14ศึกนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าตลอดปี2566สมาคมได้จัดการแข่งขันเทนนิสหลายระดับโดยเฉพาะระดับเยาวชนทั้งการแข่งขันภายในประเทศและนานาชาติเพื่อเป็นเวทีให้นักเทนนิสไทยได้พัฒนาฝีมือและให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่องสมาคมจึงมองไปถึงแผนงานปีหน้าแล้วโดยได้เสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติITF World Tennis Tour Junior เก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกของสหพันธ์เทนนิสนานาชาติ ITF 9รายการและเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียของสหพันธ์เทนนิสแห่งเอเชีย ATF อีก5รายการนอกจากนี้ยังวางแผนจัดการแข่งขันเทนนิสเยาวชนภายในประเทศอีกหลายรายการซึ่งรวมถึงรายการใหญ่เทนนิสเยาวชนเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทยครั้งที่62ประจำปี2567ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีแข่งขันช่วงเดือนมีนาคมเมษายน2567เพราะสมาคมเล็งเห็นถึงความสำคัญของนักเทนนิสระดับเยาวชนซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนานายกเทนนิสไทยกล่าวต่อว่าสำหรับปีนี้ยังเหลือการแข่งขัน TTT NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือรอบมาสเตอร์ประจำปี2566ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีระหว่างวันที่16ถึง21ธันวาคม2566โดยนักกีฬาที่ได้สิทธิเข้าร่วมการแข่งขันเป็นผู้ที่มีคะแนนสะสมดีที่สุดจำนวน6ครั้งจากการแข่งขันทั้งหมด8ครั้งของ TTT NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือรอบเก็บคะแนนแต่ละภาคกลางอีสานเหนือและใต้โดยรุ่นอายุไม่เกิน8ปีจะคัดเอาอันดับ1ถึง12ส่วนรุ่นอายุไม่เกิน10 12 14 16และ18ปีจะคัดเอาอันดับ1ถึง16ทั้งชายและหญิงมาแข่งขันรอบมาสเตอร์ดังกล่าวรายการ TTT NSDF ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้นักเทนนิสทั่วประเทศได้แข่งขันซึ่งเห็นได้จากการแยกจัด4ภาคและในรอบมาสเตอร์ก็จะได้เห็นนักเทนนิสฝีมือดีเข้ามาประลองแร็กเก็ตกันซึ่งเป็นรายการสุดท้ายของปีนี้จึงขอเชิญชวนแฟนเทนนิสเดินทางเข้ามาชมการแข่งขันและให้กำลังใจแก่นักเทนนิสเยาวชนกันได้นายสุชัยกล่าวทิ้งท้ายแค้นฝังอก5ปีนายาเนสหวังล้างตาบัวขาวศึกราชดำเนินเวิลด์ซีรีส์วันที่2ธันวาคมบัวขาวเมื่อวันที่29พฤศจิกายนที่สนามมวยราชดำเนินนายเทียนชัยพิสิทธิ์วุฒินันท์ประธานฝ่ายบริหารบริษัทโกลเบิ้ลสปอร์ตเวนเจอร์จำกัดและคณะกรรมการพัฒนากีฬามวยราชดำเนินจัดการแถลงข่าวการแข่งขัน RWSLegend of ราชดำเนินซึ่งศึกนี้จะมีบัวขาวบัญชาเมฆยอดนักมวยไทยพบกับนายาเนชไอมานนักมวยชาวสเปนเชื้อสายคองโกเป็นคู่เอกในกติกาคิกบ็อกซิ่งแบบ3ยกโดยการชกจะมีขึ้นในวันที่2ธันวาคมโดยไฟนี้จะเป็นการพบกันครั้งที่2หลังจากเคยปะทะกันมาแล้วในศึกคุนหลุนไฟครั้งที่65ที่จีนปี2018ซึ่งครั้งนั้นนายาเนชไอมานเป็นฝ่ายพ่ายน็อกไปอย่างยับเยินในยกแรกดังนั้นการเจอกันครั้งนี้จึงเป็นไฟที่นักชกสเปนหมายมั่นปั้นมือจะล้างตาให้สำเร็จ
ขณะที่บัวขาวยอมรับว่าศึก RWS Legend of ราชดำเนินในวันที่2ธันวาคมนี้อาจจะเป็นการชกคิกบ็อกซิ่งที่เมืองไทยเป็นครั้งสุดท้ายเพราะต้องการที่จะเบนเข็มไปแสวงหาความท้าทายจากการต่อสู้ประเภทอื่นบ้างสำหรับรายการนี้มีทั้งหมด8คู่ประกอบด้วยมวยไทย7คู่ซึ่งหนึ่งในนั้นจะเป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์เวทีมวยราชดำเนินรุ่นเวลเตอร์เวทระหว่างเฮอร์ดรัม WMC ละไมมวยไทยกับเฮอร์คิวลิสวอร์จักรวุฒิและปิดท้ายด้วยคู่เอกในรูปแบบกติกาคิกบ็อกซิ่งแบบมีผลแพ้ชนะระหว่างบัวขาวบัญชาเมฆกับนายาเนชไอมานสำหรับไฟนี้ทางที่บัวขาวได้ออกมาเปิดใจแล้วว่าอาจจะเป็นไฟสุดท้ายในการชกคิกบ็อกซิ่งในไทยผมเชื่อว่าครั้งนี้จึงจะเป็นการชกแห่งความทรงจำและควรค่าแก่การรับชมเป็นอย่างยิ่งนายเทียนชัยกล่าวสาวมาฉลองวันเกิดคนเดียวร้องไห้ตั้งแต่มานั่งพนักงานร้านนักดนตรีช่วยกันเบิร์ธเดย์สาวมาฉลองวันเกิดคนเดียวร้องไห้ตั้งแต่มานั่งสั่งเครื่องดื่มอาหารพนักงานร้านนักดนตรีช่วยกันเบิร์ธเดย์อยู่กับลูกค้าคนนี้ข้างๆจนร้านเลิกเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวประทับใจที่ถูกแชร์ต่อไปในโลกออนไลน์จำนวนมากหลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ News Fin Post ข้อความระบุใจความดังนี้มีลูกค้าหนึ่งท่านเข้ามาใช้บริการที่ Mama Onom Hangout and Bar ร้านนั่งดื่มในจังหวัดราชบุรีแล้วบอกกับทางร้านว่าวันนี้เป็นวันเกิดของเขาแต่ไม่มีใครมาวันเกิดเขาเลยสักคนทั้งเพื่อนพี่น้องแฟนตัวเขาเข้ามานั่งสั่งอาหารและเครื่องดื่มคนเดียวเพื่อฉลองวันเกิดให้ตัวเองเป็นภาพที่เศร้ามากๆเขานั่งร้องไห้ตั้งแต่เข้าร้านมาแต่น้องๆพนักงานของที่ร้านและนักดนตรีช่วยกันฉลองวันเกิดให้เขาทำให้วันเกิดเขาดูอบอุ่นขึ้นผู้โพสต์ระบุเพิ่มว่าตอนที่ตัวผมได้ถ่ายภาพนี้น้ำตาผมคลอเลยจริงๆผมไม่รู้ว่าคุณเป็นใครแต่ขอให้โลกนี้ใจดีกับคุณนะพวกเราอยู่เป็นเพื่อนลูกค้าจนเลิกร้านเลยI'm not afraid to die.